ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าผู้ทรงนำทางสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระคุณความรักและสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนใจและรักในการฟังพระคำของพระเจ้าให้บำเหน็จพระพรของพระเจ้าเพิ่มพูนในชีวิตของท่านและประทานความเชื่อที่เข้มแข็งให้กับทุกท่านที่จะดำเนินชีวิตก้าวต่อไปนะครับสำหรับบทเตรียมจิตใจในวันนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันอยากจะให้คุณใคร่ครวญถึงเส้นทางการเป็นคริสเตียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาของคุณและการทรงนำของพระเจ้าตลอดเส้นทางนี้คุณเห็นสิ่งใดที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือเปล่าในชีวิตของคุณทั้งสิ่งดีและสิ่งร้ายให้คุณขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำของพระเจ้าตลอดเส้นทางชีวิตในการเป็นคริสเตียนในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่9ข้อ1ถึงข้อ23นะครับพระธรรมกันดารวิถีบทที่9ข้อ1ถึงข้อ23มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการถือเทศกาลปัสกาที่สีนายในเดือนที่1ปีที่2ตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์พระยาเวตรัสกับโมเสสที่ถิ่นทุรกันดารซีนายว่าจงให้คนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กำหนดไว้คือในวันที่14เวลาเย็นของเดือนนี้เจ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กำหนดนั้นเจ้าจงทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิ้นของเทศกาลเลี้ยงนั้นโมเสสจึงบอกคนอิสราเอลให้ถือเทศกาลปัสกาเขาทั้งหลายถือเทศกาลปัสกาในเวลาเย็นของวันที่14เดือนที่1ที่ถิ่นทุรกันดารซีนายและคนอิสราเอลก็ทำทุกอย่างตามที่พระยาเวตรัสสั่งโมเสสแต่มีผู้ชายบางคนเป็นมนทินเพราะแตะต้องศพจึงถือปัสกาในวันนั้นไม่ได้พวกเขาจึงมาหาโมเสสและอาโรนในวันนั้นคนเหล่านั้นกล่าวกับท่านว่าเรามีมนทินเพราะแตะต้องศพทำไมจึงไม่ให้เราถวายเครื่องบูชาของพระยาเวตามเวลาที่กำหนดไว้ท่ามกลางคนอิสราเอลและโมเสสบอกเขาทั้งหลายว่าจงคอยอยู่ก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะฟังดูว่าพระยาเวจะตรัสสั่งในเรื่องของพวกท่านอย่างไรพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวกับคนอิสราเอลว่าถ้ามีใครในพวกเจ้าหรือในชาติพันธุ์ของเจ้ามีมนทินเพราะแตะต้องศพหรือไปทางไกลผู้นั้นสามารถถือปัสกาแด่พระยาเวได้แต่ให้ถือปัสกาในเวลาเย็นของวันที่14เดือนที่2ให้เขากินขนมปังไร้เชื้อและผักรสขมเขาทั้งหลาย ต้องไม่ให้อะไรเหลือไว้จนวันรุ่งขึ้นและไม่ให้หักกระดูกแกะปัสกาให้เขาทำตามกฎเกณฑ์ในเรื่องเทศกาลปัสกาทุกประการส่วนคนที่สะอาดและไม่ได้เดินทางแต่ไม่ยอมถือเทศกาลปัสกาก็ให้คนนั้นถูกตัดออกจากท่ามกลางชนชาติของเขาเพราะเขาไม่ได้นำเครื่องบูชาของพระยาเวมาถวายตามเวลากำหนดเขาต้องรับโทษของเขาถ้าคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายจะถือเทศกาลปัสกาแด่พระยาเวก็ให้เขาถือตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของเทศกาลปัสกาเจ้าจงมีกฎเกณฑ์อย่างเดียวกันสำหรับคนต่างด้าวและคนพื้นเมืองเสาเมฆและเสาไฟในวันที่จัดตั้งพลับพลามีเมฆมาปกคลุมพลับพลาคือเต็นท์แห่งสักขีพยานในเวลาเย็นเมฆนั้นก็ปรากฏเหมือนเปลวไฟอยู่เหนือพลับพลาจนรุ่งเช้าเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอคือมีเมฆมาปกคลุมตอนกลางวันส่วนกลางคืนก็ปรากฏเหมือนเปลวไฟเมื่อไรที่เมฆลอยขึ้นจากเต็นท์คนอิสราเอลก็จะยกออกเดินทางไปและเมื่อเมฆนั้นหยุดอยู่ที่ไหนคนอิสราเอลก็จะตั้งค่ายที่นั่นคนอิสราเอลยกออกเดินตามพระดำรัสของพระยาเวและตั้งค่ายตามพระดำรัสของพระยาเวตราบใดที่เมฆยังหยุดอยู่เหนือพลับพลาพวกเขาก็จะยังตั้งค่ายอยู่แม้เมื่อเมฆหยุดอยู่เหนือพลับพลานานเป็นเวลาหลายวันคนอิสราเอลก็ทำตามพระบัญชาของพระยาเวคือไม่ยกออกเดินทางบางครั้งเมฆหยุดอยู่เหนือพลับพลาเพียงไม่กี่วันเขาก็อยู่ในค่ายตามพระดำรัสของพระยาเวและตามพระดำรัสของพระยาเวพวกเขาก็ยกออกเดินทางบางครั้งเมฆหยุดอยู่ตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงเวลาเช้าแต่เมื่อเมฆลอยขึ้นในเวลาเช้าพวกเขาก็ยกออกเดินทางหรือถ้าเมฆหยุดอยู่ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเมื่อเมฆลอยขึ้นพวกเขาก็ยกออกเดินทางไม่ว่าเมฆจะหยุดอยู่เหนือพลับพลา2 วันหรือ1 เดือนหรือนานถึง1 ปีคนอิสราเอลก็จะอยู่ในค่ายนานเท่านั้นโดยไม่ยกออกเดินทางแต่ถ้าเมฆลอยขึ้นเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกออกเดินทางเมื่อนั้นเขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ตามพระดำรัสของพระยาเวและยกออกเดินทางตามพระดำรัสของพระยาเวเขาทั้งหลายรักษาพระบัญชาของพระยาเวตามพระดำรัสที่พระองค์ตรัสสั่งโมเสสจบพระธรรมกันดารวิถีบทที่9ข้อ1ถึงข้อ23คุณผู้ฟังครับขณะที่การจัดระเบียบชนชาติอิสราเอลที่เพิ่งเริ่มขึ้นนี้ดำเนินต่อไปพระเจ้าจึงทรงตั้งกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเทศกาลปัสกาในข้อที่1ถึงข้อที่14และการเดินทางของคนอิสราเอลตามการทรงนำของเมฆของพระเจ้าขอบเขตของเวลายังอยู่ที่ประมาณปีที่2นับตั้งแต่เดินทางออกมาจากอียิปต์ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเตือนความจำชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสสโดยให้ถือเทศกาลปัสกาในวันที่14ของเดือนที่1ซึ่งใกล้จะถึงแล้วพวกเขาก็กระทำตามแต่ว่าในส่วนของการถือเทศกาลปัสกานั้นมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาว่ามีหลายคนเป็นมนทินเพราะไปถูกต้องศพคนตายและไม่สามารถถือเทศกาลปัสกาได้พวกเขาจึงมาหาโมเสสและอาโรน เพื่อขอคำแนะนำจากนั้นโมเสสจึงไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเพื่อขอคำปรึกษาจากพระองค์ในเรื่องนั้นพระเจ้าจึงสั่งว่าคนเหล่านี้จะต้องถือเทศกาลปัสกาในวันที่14ของเดือนที่2ของปีนั้นพระเจ้าทรงออกข้อบังคับปลีกย่อยเพิ่มเติมอีกหลายประการเกี่ยวกับเทศกาลปัสกาหากผู้ใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะถือเทศกาลปัสกาแต่กลับไม่ถือนั้นเขาก็จะต้องถูกตัดออกจากชนชาติอิสราเอลและยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับหากคนต่างชาติประสงค์ที่จะถือเทศกาลปัสการ่วมกับชนชาติอิสราเอลพวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้ถือได้ในวันที่ตั้งพลับพลาคือวันที่1ของเดือนที่1ของปีที่2เสาเมฆนั้นก็มาปรากฏเหนือพลับพลาและปกคลุมพลับพลาตอนกลางคืนรูปลักษณ์ภายนอกของเมฆนั้นก็เป็นเหมือนไฟพระเจ้าทรงออกคำสั่งต่างๆว่าเมื่อเมฆนั้นถูกลอยขึ้นไปจากพลับพลาชนชาติอิสราเอลก็ต้องยกออกเดินทางโดยตามเมฆนั้นไปเมื่อเมฆนั้นหยุดที่ไหนพวกเขาก็ต้องตั้งค่ายหยุดที่นั่นน่าสนใจที่ว่าคำที่แปลว่าพักในข้อที่18มีความหมายว่าตั้งค่ายหรือตั้งเต็นท์ดังนั้นตราบใดที่เมฆนั้นพักอยู่เหนือพลับพลาไม่ว่าจะเป็นเวลา1วัน1เดือนหรือ1ปีพวกเขาก็ต้องอยู่ในสถานที่นั้นตลอดไปดังนั้นเขาตั้งค่ายอยู่ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาและเขายกออกเดินทางตามพระดำรัสของพระเยโฮวาพวกเขาจึงรักษาคำบัญชาของพระองค์และพระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสสั่งโมเสสและนั่นเองกลายเป็นวิธีปฏิบัติของพวกเขาตลอดอีก38ปีต่อไปข้างหน้าคุณผู้ฟังครับและเพื่อความเข้าใจในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่านับเป็นเวลา12เดือนแล้วที่อิสราเอลได้รับการช่วยให้รอดจากการพิพากษาให้ผ่านเว้นบ้านของเขาที่อียิปต์ถึงเวลาแล้วที่เขาจะเฉลิมฉลองการปลดปล่อยอัศจรรย์ของพระเจ้าในเทศกาลปัสกาแต่มีคำถามจากผู้เข้าร่วมในเทศกาลเกี่ยวกับผู้ที่ดูแลญาติพี่น้องที่เสียชีวิตและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาคำตอบนั้นไม่ซับซ้อนเลยนะครับคือพวกเขาสามารถร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกานี้ได้ในอีก1เดือนต่อมาและคนต่างด้าวคนต่างชาติก็สามารถเข้าร่วมฉลองเทศกาลปัสกาได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าพระเจ้าทรงให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าพระองค์จะยังทรงประทับอยู่ในเมฆที่ปกคลุมพลับพลาต่อไปหนทางข้างหน้าอาจจะไม่ชัดเจนแต่พระองค์จะทรงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเมื่อใดควรไปต่อและเมื่อใดควรหยุดตั้งที่พักลองสังเกตว่ามีคำว่าพระดำรัสพระบัญชาของพระยาเวกี่ครั้งด้วยกันในพระธรรมตอนนี้กุญแจสำคัญสำหรับอิสราเอลก็คือการไว้วางใจในพระเจ้าและเชื่อฟังการทรงนำของพระองค์ผ่านพระดำรัสของพระองค์นะครับคริสเตียนส่วนใหญ่ประสบกับช่วงเวลาที่รู้สึกสับสนเพราะขาดการทรงนำจากพระเจ้าเราสงสัยว่าพระองค์ทรงลืมเราแล้วหรือเปล่าเราจึงพยายามดิ้นรนเ พื่อจะยึดความเชื่อเอาไว้แต่ดังที่มีผู้บรรยายคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่ใช้ในการรอคอยไม่ใช่เวลาที่สูญเปล่าเราสามารถใช้เวลาแห่งการรอคอยนี้ไปพร้อมกับการรักษาความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพราะพระองค์สถิตอยู่กับเราเป็นนิจขอบคุณพระเจ้านะครับเพื่อเป็นการสรุปพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ผมจะนำพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ5และข้อ6มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับโอ้เราผิดอีกแล้วหรือนี่อย่างนี้ทุกทีให้ช้ำใจหนักหนาที่คงประมาณเท่านั้นนำพาต้องช้ำหัวใจดังว่าเพราะตัวข้าเองไม่ฟังรำเตือนดวงจิตให้คิดดีชั่วเนื้อหนังมันยั่วให้ตัวสมมหนักหนาที่พลั้งพลาดไปข้าน้อมวันพาต่อองค์พระเยซูว่าข้ายอมกลับเนื้อกลับตัวหรือสร้างตัวที่เราโง่เขาไปใหญ่สร้างชีวิตใหม่ให้งามสง่าราศีให้มันสวยมันงามทั่วทั้งชีวิตอัศจรรย์มันฝันนะนี่พริบตาได้ดีเร็วนักตั้งตัวปักหลักรักษาตัวใหม่คราวนี้คงไม่ระกำช้ำใจอีกคนให้พระวิญญาณซาบซึ้งในตนเพื่อองค์พระเจ้าได้ดลช่วยตนให้พ้นจากมารสร้างตัวที่เราโง่เขาไปใหญ่สร้างชีวิตใหม่ให้งามสง่าราศีให้มันสวยมันงามทั่วทั้งชีวิตอัศจรรย์เหมือนฝันนะนี่พริบตาได้ดีเร็วนักตั้งตัวปักหลักรักษาตัวใหม่คราวนี้คงไม่ระกำช้ำใจอีกคนให้พระวิญญาณซาบซึ้งในตนเพื่อองค์พระเจ้าได้ดลช่วยตนให้พ้นจากมาร